ปฐมสูตรค่ะสำหรับวันนี้นะคะเก่งขอออกมาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องระบบโทรคมนาคมในไทยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรานะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.pop.nbtc.go.th หรือจะเข้าไปที่คำถามไว้ที่ Facebook ของเราก็ได้ค่ะ facebook.com/pop.nbtc นั่นเองและสำหรับวันนี้เก่งจะขอมาถามทุกคนว่าคิดยังไงกับการเปิดตัวของ AIS 3G ใหม่ถ้าเกิดอยากรู้เหมือนเก่งแล้วก็ไปฟังความคิดเห็นของทุกคนกันเลยค่ะก็ดีนะครับผมว่ามันก็น่าจะดีขึ้นพัฒนาขึ้นกว่าเดิมก็น่าจะดีกว่าเดิมขอให้มันดีกว่าเดิมครับอยากให้มันเร็วตลอดแล้วก็บางทีหาข้อมูลอะไรไม่ให้แบบมันช้าแล้วก็หลุดด้วยฝนตกหลุดตามสายฝนเลยนะคะโอเคได้อันนี้เดี๋ยวฝากเอาไว้ให้ทางเขาดูแต่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นการตอกย้ำนะฮะว่า 3G ในแต่ละเครือข่ายของเราที่มีอยู่เนี่ย ก็เร็วขึ้นแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันสะดวกแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นเยอะเลยครับแล้วสำหรับคุณนะคะมีความคิดเห็นยังไงสามารถไปร่วมแชร์ความคิดเห็นของเราได้นะคะที่ www.pop.nbtc.go.th หรือจะเข้าไปที่ Facebook ของเราก็ได้ค่ะกับ facebook.com/pop.nbtc นั่นเองสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาของเก่งแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ